ผมคิดเห็นอย่างไรบ้างกับดราม่าของมิตซูบิในปัจจุบันนี้เดี๋ยวในคลิปนี้เราพูดคุยกันครับโย่สิครับผมต่อเม้งนะครับผมบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเชิงสรุปดราม่านะครับผมจริงๆตอนแรกอยากทำอยู่แต่ว่าช่วงที่ผมกำลังดูข้อมูลอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่ามีหลายๆช่อง YouTube เนี่ยเขาทำสรุปออกไปแล้วแล้วถ้าเกิดผมทำสรุปอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเพิ่มมันแค่ไปซ้ำกับของเขาเฉยๆนะครับผมผมเลยคิดว่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลที่ผมไปได้รู้มาและนำเสนอในมุมมองของผมดีกว่าว่าผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปดูได้เห็นช่องไทยหลายๆคนเนี่ยเขาทำข้อมูลสรุปมาแล้วว่าปัจจุบันเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับมิสเตอร์บีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมยังไงก็ก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscriber กับช่องต่อเมนครับผู้ชมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่ชื่อว่าช่อง Dogpack 404นะครับผมซึ่งช่องของเขาเนี่ยก็เพิ่งอัพคลิปออกมาปัจจุบันเนี่ยก็คือ2คลิปด้วยกันนะผู้ชมคลิปแรกเนี่ยอัพเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วคลิปแรกชื่อคลิปว่า I work for Mr. Beast here Frost แปลเป็นไทยคือแบบฉันทำงานให้กับ Mr. Beast และเขาเป็นคนช่อโกงนะครับผมส่วนคลิปที่2อัพโหลดเมื่อประมาณ4หรือ5วันที่แล้วผู้ชมชื่อคลิปว่า I work for Mr. Beast ฉันทำงานกับ Mr. Beast here sociopath นะครับผมก็คือแบบว่าฉันทำงานกับ Mr. Beast เขาเป็นคนที่ต่อต้านสังคมอะไรสักอย่างนึงนะครับผู้ชมซึ่งช่องของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าสร้างมานานหรือยังนะแต่ว่าคลิปเพิ่งอัพโหลดไปแค่2คลิปด้วยกันและไอ้2คลิปเนี้ยมันไวรัลมากๆนะครับผมคลิปแรกยอดดูตัวปัจจุบันก็คือ13ล้านวิวและคลิปล่าสุดยอดดูถึง10ล้านวิวด้วยกันและแต่ละคลิปเนี่ยคือมีความยาวถึงเกือบ1ชั่วโมงด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแนะนำว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปดู2คลิปนี้ก่อนนะว่าเนื้อหาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งนั่นแหละผมไปดูมาแล้วแล้วก็ผมพยายามไล่เรียงเนื้อหาที่ผมรู้สึกว่าประเด็นมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและผมอยากจะพูดออกมาในมุมมองของผมว่าผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมอันดับแรกเลยในคลิปแรกเนี่ยคุณ Dogtag 404เนี่ยเขาบอกว่าคลิปของ Mr. Beast เนี่ยมีการจัดฉากในการถ่ายทำนะครับผมซึ่งในการจัดฉากเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคือตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยหลักๆเลยคือแบบว่าอันนี้มันมีการตัดต่อใช่แบบว่ามีการเอาคนให้มันเข้าล็อกบ้างหรือว่าซีนบางซีนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นซีนที่เกิดขึ้นจริงขนาดนั้นแต่มันต้องมีการเซตกันคือแบบไม่ได้เห็นว่าแบบว่าคนคนนี้เขาทำแบบนี้และเขาทำอย่างนั้นจริงๆแต่มันอาจจะเกิดจากการที่ว่ามีคนได้แบบเป็นทีมงานเบื้องหลังที่เขียนบทเอาไว้ว่าคนคนนี้จะต้องทำแบบนี้และเขาก็ทำแบบนั้นอะไรประมาณนี้ครับเรียกง่ายมันคือการจัดฉากซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมไม่แปลกใจเท่าไหร่นะจะเอาจริงจากการที่ดูคลิปของมิสเตอร์บีทมาหลายๆคลิปอย่างเช่นคลิปนึงที่ว่ามีพี่คนนึงผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วอะที่มีชาเลนจ์มิสเตอร์บีทให้แกทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แกทำเฉียวเฉียดก่อนเวลาจะหมดแบบเพียงแค่แบบวิ2วิท่านผู้ชมซึ่งผมรู้สึกว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้อะมันมีเว้ยแต่มันมีน้อยมากๆมันเลยมีโอกาสสูงมากที่มันจะเกิดการเซตเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันเซตจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเก็ตใช่มั้ยมันดูที่แบบไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรหรืออย่างคลิปช็อตของมิสเตอร์บีคุณชมลองไปหาดูได้นะผมจะมีคลิปช็อตที่แกแบบว่าสุ่มไปถามคนที่ซื้อเฟสติวัลบ้างหรือว่าเจอคนตามที่สาธารณะบ้างแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณอยากไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มั้ยแล้วอยู่ไอ้คนนั้นก็คือไปเลยคุณชมผมถามง่ายๆคือว่าคุณชมเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเค้าเดินในที่สาธารณะอยู่จริงๆแบบเรื่องอินโนเวทแล้วก็ไปเที่ยวตามที่มิสเตอร์บีทให้ไปหรือมีการเซตเกิดขึ้นผมถามคลีแล้วกันนะมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องจริงก็ได้ปะแต่จริงผมรู้สึกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมเชื่อว่าคลิปส่วนใหญ่ใช่คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันของมิสเตอร์บีทอะมันมีการเซตเกิดขึ้นเว้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเท่าไหร่สำหรับผมนะครับคุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือเขาบอกว่าการที่มีคนมาออกในคลิปมิสเตอร์บีทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มาจากการกด subscriber ของช่อง Mr. Beast จริงๆนะครับผมคือถ้าเกิดใครตาม Mr. Beast สมัยแรกๆนะเขาจะรู้ว่า Mr. Beastมันจะพูดตลอดว่าถ้าเกิดคุณกด Subscriber ช่องของเขาเอาไว้ก็จะมีโอกาสที่ควรจะเป็นผู้โชคดีในการสุ่มเลือกมาออกเกมโชว์ในครั้งต่อๆไปนะครับผมซึ่งในจุดเนี้ยผมมองว่าก็มีความไปไม่ได้สูงที่เขาจะเซตคนออกมาและถามว่าตรวจสอบได้ไหมเอาจริงตรวจสอบได้ไม่หมดอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าในคลิปของคุณ Dogpack 404เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีคลิปนึงที่ว่าเขาเอาผู้หญิงผู้ชายมาสู้กันใช่ไหมของ Mr. Beast เนี่ยเขาไปตรวจแล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่มาออกเนี่ยเป็นคนรู้จักของ Mr. Beast หรือแม้ก็แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนของ Mr. Beast อีกทีนึงนะก็ถือว่าเป็นคนที่ Mr. Beast รู้จักนั่นแหละนะครับผมแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ถูกปะไม่ใช่ทั้งหมดหมายความว่าสมมติว่ามี100คนน่ะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนที่ถูกคัดเลือกเอาไว้แล้วแบบเจาะเอาไว้ว่าเป็นคนนี้ 60-70% ก็เป็นไม่ได้ส่วนอีก30นี่คือไม่รู้นะครับผมซึ่งมันก็อาจจะเป็นคนที่กด Subscriber จริงๆก็เป็นไปได้นะครับผมแต่คุณผู้ชมต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีปัญหาอยู่นะมันจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดสรรคนเว้ยคุณผู้ชมลองคิดดูว่าคลิปสมัยก่อนของ Mr. Beast เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะผมแต่ว่าคลิปปัจจุบันเนี่ยจะเห็นชัดมากกว่าเพราะว่าแต่ละคลิปของแกเนี่ยมันจะมีการเอาผู้ร่วมเล่นเกม
ร่วมสนุกในวิดีโอเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดเราเห็นคลิปในปัจจุบันของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคือในคลิปส่วนใหญ่ของแกเนี่ยมันจะมีคนหรือว่าผู้ร่วมสนุกในการเล่นเกมเนี่ยเยอะขึ้นมากคุณผู้ชมบางคลิปเนี่ยแบบ30 40หรือบางคลิปมันก็เป็น100คนไปเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดคนแบบที่ว่าแรนดอมมันไปเลย100คนออกมาเนี่ยแล้วคุณมาดูเอาว่าจะเป็นคนแบบไหนอ่ะผมคิดว่าในมุมมองของการถ่ายทำแม่งเสี่ยงมากๆเว้ยคิดสภาพไหมครับผมเห็นนะของยูทูบเบอร์ของประเทศไทยเราแบบที่ว่าเขาหาผู้ร่วมสนุกจากทางบ้านมาส่วนใหญ่เขาก็ไปจ้างแบบเป็นเอ็กซ์ตร้ามาเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันก็คงไม่เป็นไรหรอกของประเทศเราคงไม่มีประเด็นหรอกแต่ของ Mr. Beast เนี่ยเขาบอกยังไงว่าถ้าคุณกด Subscriber คุณจะมีโอกาสได้มาออกในรายการของ Mr. Beast เนี่ยและถ้าเกิดว่าคนที่มาออกเนี่ยไม่ใช่คนที่กดซับจริงๆอ่ะเป็นคนที่เขาดีลส่วนตัวก็เท่ากับว่า Mr. Beast เนี่ยไม่พูดตามที่เขาตกลงเอาไว้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ช่อง Dogtag เขาออกพูดก็คือมันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นแบบ70% 50% เป็นคนที่มิสเตอร์บีสต์เลือกมาโดยเฉพาะแต่ว่าอีกที่เหลือมันคือใครก็ไม่รู้ซึ่งมันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคนที่กด Subscriber จริงๆนะผมว่าเราก็ไม่อาจรู้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่กดซับมิสเตอร์บีสต์เนี่ยกี่ร้อยล้านคนคิดว่าจะไปนั่งคัดกรองทุกคนเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมหรือถึงบอกว่าแบบว่าหาคนที่คัดเลือกมาถ้าเกิดคนที่เขาคัดเลือกมาไปกด Subscribe ช่องมิสเตอร์บีสต์ก็จบเหมือนกันคุณผู้ชมถือว่าเป็นคนที่กด Subscribe แล้วก็เอาจริงๆมันถูกต้องมั้ยมันก็เป็นการหลบหลีกทางคำพูดนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นจริงผมคิดว่าก็ไม่ดีค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับผมแต่บอกง่ายๆก็คือในความคิดของผมอะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นเว้ยที่เขาจะมีการเซตเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมมองในมุมมองของผมเป็นคนไทยด้วยเพราะผมรู้สึกว่าผมกดซับไปได้มั้ยผมกดซับแต่ก็คิดว่าคงไม่มีหรือมีโอกาสน้อยแบบน้อยแบบ 0.0001% ที่ผมจะได้ไปออกในช่องของเขาเพราะว่าผมเป็นคนไทยเราอยู่คนละประเทศกันอยู่แล้วนะครับผมเลยมองในมุมมองของคนไทยเราก็คงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแบบเฮ้ยกูกดซับมิสเตอร์บีสต์กูก็มีโอกาสสิว่าอะไรเงี้ยเราคงมองไกลตัวแม่งคงไม่มีโอกาสหรอกแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของแบบคุณด็อกแพก404ที่เขาทำคลิปเนี่ยเขาก็คงมองในมุมมองของคนที่อยู่ในประเทศเขาที่แบบว่าเฮ้ยเรามันเป็นคนที่มีโอกาสที่จะไปออกตามที่จิมมี่บอกนะว่าแต่พอแล้วเกิดผลเฉลยออกมาแล้วว่าเฮ้ยคนที่ออกในคลิปของจิมมี่เนี่ยมันไม่ใช่คนที่กดซับจริงๆอ่ะก็ว่าจิมมี่เขาโกหกคนดูเรามองในบทนี้เราก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันที่ผมจะพูดถึงนะครับผมการล็อกผลการแข่งขันเนี่ยผมมองว่าต้องดูตามเกมไปนะผมเรื่องที่เป็นประเด็นที่เขายกมาก็คือในคลิปของมิสเตอร์บีสต์ที่เป็นเรื่องของการสร้างโรงงานช็อกโกแลตนะครับผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับผมคือถ้าเกิดเราย้อนไปดูคลิปของมิสเตอร์บีสต์ที่ชื่อว่าผมสร้างโรงงานช็อกโกแลตวิลลี่วองก้าเนี่ยมันจะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเกือบ10คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งคนที่ชนะเนี่ยเป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแบบหลายล้านซับหลายแสนซับหรือหลายล้านซับผมจะไม่ได้นะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งเขาชนะในเกมนี้แล้วก็ได้รางวัลก็คือเป็นโรงงานช็อกโกแลตนี้แต่ว่าตอนท้ายเขาดีลกับมิสเตอร์บีสต์ว่าเขาไม่เอาโรงงานเขาเอาเป็นเงินแทนนะครับผมซึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์กันที่การที่คุณจะได้ตั๋วช็อกโกแลตที่จะมาออกในเกมมิสเตอร์บีสต์เนี่ยคือคุณต้องซื้อช็อกโกแลตเฟสติวัลแล้วก็ได้ตั๋วทองนี้ซึ่งมันไม่ใช่สีทองเลยอันนี้ผมรู้สึกติดกับมิสเตอร์บีสต์มากว่าทำไมตั๋วทองแต่เขาไม่ทำสีทองนะครับผมอ่ะแต่ช่างมันอันนี้ไม่เกี่ยวประเด็นนี้และประเด็นก็คือพี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ได้ตั๋วนี้และที่สำคัญเลยคือพี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ชนะเกมนี้ด้วยและได้รางวัลไปด้วยคุณด็อกแพก404เนี่ยเคยตั้งคำถามว่ามันเป็นการล็อกผลโปรยการแข่งขันหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นการล็อกผลโปรยการแข่งขันจริงๆเนี่ยอาจจะมีความแรงสูงว่าเขาอาจจะมีการดีลกันหลังบ้านว่าเฮ้ยเงินที่จ่ายไปอาจจะไม่ใช่เงินจำนวนนี้เต็มอาจจะแบบตกลงกันว่าเฮ้ยตอนแรกจะให้เงินคุณ100,000 ดอลลาร์เงี้ยแต่พอตกลงกันเฮ้ยจบกล้องแล้วกูอาจจะได้แค่แบบ50,000 ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับผมไอ้ส่วนเนี้ยผมยังมองว่าก็ยังก้ำกึ่งอยู่ถามว่ามีความเป็นได้สูงไหมที่แบบว่าคนที่ได้ตั๋วทองแม่งเป็นยูทูบเบอร์ด้วยและคนที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี้ยแม่งเสือกชนะด้วยมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ล็อกผลแต่ก็น้อยมากๆอ่ะแต่มันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าไอ้ผู้เข้าแข่งขันอีก9คน8 9คนเนี้ยเขาเป็นใครแต่ว่าในข้อมูลผมไม่เห็นคิดว่าก็น่าจะเป็นคนทั่วไปแหละมันไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือก็เหมือนเรื่องของการกดซับที่พี่ด็อกแพก404เขาตั้งประเด็นเอาไว้ถ้าเกิดว่าการที่ยูทูบเบอร์คนเนี้ยเขาได้ตั๋วทองแบบที่ว่ามิสเตอร์บีสเสิร์ฟให้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เท่ากับว่าคนอื่นๆที่ซื้อช็อกโกแลตเฟสติวัลของมิสเตอร์บีสเนี่ยก็เท่ากับถูกหลอกหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณซื้อคุณก็จะมีโอกาสได้รับตั๋วทองแต่ไม่ใช่แล้วตั๋วทองมีการฟิกเอาไว้ว่าจะให้คนไหนนะครับผมอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผู้ชมแต่ผมคิดว่านะถ้าเขาฟิกไว้อ่ะเขาอาจจะแบบสมมติมี10ใบใช่ไหมอาจจะแบบไม่ได้ฟิก10ทั้ง10ใบอาจจะแบบฟิกตามจำนวนที่เขา
คิดเอาไว้อันนี้ก็ไม่รู้อะไรยังไงนะผมส่วนเรื่องผลการชนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าล็อกเอาไว้ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามิสเตอร์บีนล็อกไว้จริงๆแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนล็อกเนี่ยก็โคตรแย่นะครับผมบอกแค่นี้ขั้นกลางก่อนนะคุณผู้ชมผมบอกกันว่าคลิปนี้ผมทำมาผมพูดในความคิดเห็นของผมนะไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่านะปัจจุบันตอนนี้จิมมี่ยังไม่ออกมาพูดอะไรนะครับผมก็ต้องรู้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้คนที่ออกพูดมีเพียงแค่ฝั่งด็อกแพ็ก404เท่านั้นแล้วก็มีฝั่งของทีมงานจิมมี่ออกพูดโต้แย้งนิดหน่อยผมยังถือว่ามันยังไม่เท่าไหร่นอกจากว่าตัวจิมมี่จะเป็นคนออกพูดเองนะครับผมฉะนั้นตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนโอเคไปที่ประเด็นต่อไปประเด็นต่อมานี่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ว่าอาจจะมองว่าเล็กๆแต่ผมมองสำหรับผมก็คือมันสำคัญมากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของลายเซ็นมิสเตอร์บีมันจะมีช่วงนึงครับผมที่ว่ามิสเตอร์บีเนี่ยแกขายเสื้อล็อตนึงแล้วแกโฆษณาว่าคนที่ซื้อล็อตเนี่ยจะได้เซ็นตัวแกแล้วก็ทีมงานของแกนะครับผมแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ว่าแกมีการแบบว่าทำแจกเสื้อแจกรางวัลแล้วมันเหมือนการชักชวนเล่นอะไรแบบนั้นอ่ะแต่อันนั้นผมขอไม่พูดถึงแล้วกันพูดถึงแค่รายเซ็นแล้วกันคือมันมีคุณผู้ชมประเด็นคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันมีช็อตนึงที่กล้องขนาดไลท์เนี่ยเขาจับได้ว่าเพื่อนของมิสเตอร์บีหรือว่าทีมงานแกเนี่ยเซ็นลายเซ็นเป็น MB เว้ยนั่นก็คือมิสเตอร์บีหรือว่าเซ็นลายเซ็นชื่อแกนั่นเองกล่าวง่ายๆเลยก็คือมิสเตอร์บีเนี่ยให้เพื่อนของเขาเซ็นลายเซ็นแทนตัวเขานั่นเองคุณผู้ชมอ่ะอาจจะงงใช่ไหมคือในกล้องเราจะเห็นว่ามิสเตอร์บีเนี่ยก็อยู่ข้างหลังเว้ยและไอ้เสื้อตัวนั้นน่ะก็อยู่ในสถานีนั้นจริงๆแต่คนที่เซ็นลายเซ็นนั้นน่ะมันไม่ใช่มิสเตอร์บีนะมันเป็นทีมงานของเขาแล้วเราไม่รู้ว่ามิทีมงานคนนี้เซ็นลายเซ็นแทนมิสเตอร์บีไปกี่ตัวแล้วเอาไม่รู้เลยนะครับผมและจำได้ว่าเหมือนจากในกล้องเนี่ยตอนที่พี่แกเซ็นออกไปเนี่ยแล้วเหมือนกล้องจับได้เหมือนแกก็แบบจะตกใจเลยนะแต่ว่าคนตาดีแม่งก็ยังจับได้ซึ่งเรื่องนี้สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกไม่โอเคเลยเอาจริงผู้ชมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้แม่งเรื่องใหญ่กว่าการจัดฉากในการถ่ายวิดีโอหรือด้วยความรู้สึกผมรู้สึกว่าวิดีโอของมิสเตอร์บีอะแม่งจัดฉากตัดต่ออยู่แล้วอะเลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมแต่ว่าเรื่องการลายเซ็นเนี่ยตัวแกเป็นคนพรูฟเองเลยว่าทุกตัวในล็อตเนี้ยมันจะมีลายเซ็นของแกเองเว้ยซึ่งการที่มันเขียนว่าลายเซ็นของแกก็ต้องเซ็นด้วยตัวแกเองนี่ถูกปะแต่จากที่เราเห็นนะมันจะมีคลิปที่มิสเตอร์บีสต์เซ็นลายเซ็นอยู่เว้ยคุณชมแต่คิดว่าไม่น่าจะทั้งหมดหรอกที่แกเซ็นนะเพราะในเนี้ยก็เห็นว่ามันมีตัวนึงหรือไม่รู้กี่ตัวที่ทีมงานของแกเป็นคนเซ็นแทนเว้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันไปตกอยู่กับใครถูกไหมแต่สำหรับผมพอมันมีหลักฐานไปโผล่มามันก็ยืนยันได้แล้วว่ามันมีอยู่1ตัวแน่ๆที่บอกว่าเป็นมิสเตอร์บีเซนแต่มิสเตอร์บีไม่ได้เซนนะครับผมซึ่งสำหรับผมมองว่าไอ้จุดเนี้ยแม่งจะใช้คำว่าหลอกลวงผู้บริโภคได้ไหมก็อาจจะไม่เชิงแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อแล้วอยากได้ลายเซ็นมิสเตอร์บีจริงๆแล้วรู้ว่าคนที่เซนไม่ใช่แกผมมองว่าเราเป็นในบทนั้นเราก็คงจะเสียใจอยู่พอสมควรนะครับผมนั่นแหละผมว่าเรื่องเนี้ยไม่โอเคนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปจะเป็นในอีกคลิปนึงนะครับคุณชมจริงๆคลิปของ Dog Pack 404เนี่ยมี2คลิปด้วยกันที่ผมบอกคลิปแรกเนี่ยประเด็นเยอะมากแต่ผมสรุปมาคร่าวๆประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเฉยๆประเด็นอื่นที่น่าสนใจก็ยังมีเยอะแต่ว่านั่นแหละคุณชมหลายๆคนพูดไปแล้วนะครับผมในคลิปที่2เนี่ยมันจะมีอีกประเด็นนึงก็คือเขาพาเพื่อนของมิสเตอร์บีไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเป็นทีมงานมิสเตอร์บีคนนึงเป็นทีมงานเก่าแล้วนะผมชื่อว่าเจคมาทำการทำคลิปสัมภาษณ์ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณเจคเนี่ยก็พูดในหลายๆบริบทเลยและจากที่ผมดูมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการให้สัมภาษณ์ที่มีหลายๆเรื่องที่ชวนเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะผมบางเรื่องผมฟังแล้วผมเข้าใจเขาก็มีแต่เรื่องที่เอ๊ะมีไหมก็มีเหมือนกันนะผมเรื่องแรกเลยก็คือเขาบอกว่าเจคเนี่ยก่อนที่เขาจะออกจากมิสเตอร์บีเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีแพชชั่นต่อกับการทำช่องของมิสเตอร์บีแล้วคือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันนะที่ทำให้เขาออกจากทีมงานมิสเตอร์บีเนี่ยแต่เขาแค่รู้สึกว่าแพชชั่นไม่ตรงกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรุ่นน้องเขามั้งที่อยู่ในทีมงานมิสเตอร์บีต่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้รุ่นน้องคนนี้ทำงานต่อแต่คิดว่าอยากให้อัพเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เลยไปบอกมิสเตอร์บีว่าเฮ้ยอัพเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้หน่อยแต่เหมือนสรุปตอนท้ายก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเขา2คนน่ะได้เงินชดเชยมาแทนเว้ยแล้วก็ตัวเขาแล้วก็ตัวน้องของเขาก็ถูกไล่ออกจากบริษัทมิสเตอร์บีไปเลยซึ่งตอนที่เขาพูดตอนที่เจคพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยซึ่งผมรู้สึกว่ามันยังดูแปลกๆดีว่าทำไมอยู่การที่คนคนนึงขอขึ้นเงินเดือนแล้วอยู่กลายเป็นว่าได้เงินชดเชยแล้วก็โดนไล่ออกคือมันเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่มันหายไประหว่างตรงกลางคุณผู้ชมเลยยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันคือยังไงต้องรอฟังฝั่งมิสเตอร์บีออกมาเล่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันยังแปลกๆอยู่อ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปอย่างที่บอกนะครับผมกับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นไฮไลท์หลักของคลิปที่2นี่เลยก็คือคนที่เป็นทีมงานเก่าที่ชื่อว่าเจคเนี่ยเขาออกมาเล่าว่าหลังจากที่เขาถูกออกมาจากมิสเตอร์บีแล้วนะเขายังมีการถูกเชิญไปเล่นเกมหรือว่าไปร่วมคลิปมิสเตอร์บีอยู่บ้างในบางช่วงนะครับผมซึ่งจะมีคลิปนึงที่เขาเนี่ยได้ถูกมิสเตอร์บีชวนไปออกในเกมซึ่งมันจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดในห้องปิดตายอะไรบางอย่างนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้คลิปการถ่ายทำในคลิปเนี้ยมันแย่มากเนื่องจากว่าห้องของเขาได้เข้าไปเนี่ยมันเป็นห้องสีขาวสว่างทั้งห้องแล้วก็เฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เขาเจอเนี่ยก็คือมันเหม็นกลิ่นสีมากอาจจะเป็นเพราะห้องมันใหม่มากๆนะครับผมแล้วก็เขาพบเจอกับเรื่องที่เขาจะทำให้ตัวเองฝันร้ายมากๆนั่นคือทั้งแบบว่ามีแสงไฟนีออนที่มันแสบตาเปิดตลอดทั้งวันห้องในห้องเนี่ยไม่มีนาฬิกาที่บอกว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วแถมที่สำคัญเลยก็คือตลอดเวลาที่แบบ
ผ่านเวลาไปหลายชั่วโมงไปเนี่ยมิสบีก็จะเข้ามาในห้องพร้อมกับมีชาเลนจ์โหดมาท้าทายเขาตลอดเวลานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามีบางครั้งนึงที่ว่ามิสบีชาเลนจ์ให้เขาวิ่งบนลู่วิ่งแรงๆซึ่งเขาวิ่งแล้วเขาก็หอบจนเขาเนี่ยเกือบจะแบบหายใจไม่ทันนะครับคุณผู้ชมกับอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นซีเรื่องที่ซีเรียสเลยก็คือเจคบอกว่าในระหว่างการถ่ายทำมันมีบางช่วงเหมือนกันที่แบบว่าเหมือนกล้องไม่ได้เรคคอร์ดแล้วจิมมี่มักจะล้อเรื่องปมด้อยของพ่อเจคเรื่องที่แบบว่าเหมือนพ่อของเจคเนี่ยเขาทำผิดอะไรบางอย่างแล้วก็ล้อเจคว่าคุณอาจจะแบบโดนทำโทษพ่อคุณอะไรแบบนี้นะผมซึ่งมันเป็นปมในใจของเจคไปเลยนะซึ่งในจุดเนี้ยผมมองว่าไอ้เรื่องที่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะมิสเตอร์บีทล้อเลียนเรื่องปมด้อยพ่อของเจคผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้50-50ไม่รู้นะเพราะว่าจากที่ผมดูคลิปของมิสเตอร์บีทมาหลายคลิปเนี่ยมันก็มีหลายๆมุกนะเว้ยที่มิสเตอร์บีทแซวเพื่อนตัวเองแบบแรงๆอ่ะแบบเป็นมุกที่แบบว่าคิดว่าแม่งต้องเป็นเพื่อนสนิทกันเท่านั้นถึงจะเล่นได้อะไรแบบเนี้ยอารมณ์คล้ายๆแบบมุกแบบแม่โนแลนอ่ะประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะมันมีปูมหลังอันไหนแตกต่างกันรับได้เท่าไหร่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่มิสเตอร์บีทล้อเล่นเรื่องเนี้ยไม่มีความเป็นไปได้สูงในเป็นเรื่องจริงซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็ควรขอโทษแล้วก็ไม่ควรแม็กฟันกับเรื่องนี้คุณผู้ชมบอกก่อนนะถ้าเกิดคุณไปล้อเล่นกับเพื่อนคนไหนแล้วเพื่อนคุณรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนั้นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ควรล้อเล่นต่อนะเว้ยคือแต่ละคนมันมีปมน้อยเหมือนกันนะคือแบบเราสนิทกับเพื่อนเราก็อยากเล่นกับเพื่อนแต่มันต้องมีขอบเขตในการทำสิ่งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกินขอบเขตไปจนมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนคนนั้นไม่ใช่การเราเล่นอีกต่อไปอ่ะก็ควรหยุดและควรขอโทษนะครับผมในเรื่องส่วนนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะจริงก็ได้ก็ต้องเราดูมิสเตอร์มิทออกมาเฉลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรยังไงนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ามันยังแปลกๆที่ผมบอกเลยคือเกี่ยวกับเจคผมมองว่าพอเรื่องที่เจคเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะมาถ่ายคลิปกับมิสเตอร์มิทเนี่ยเขาเป็นทีมงานมาก่อนแล้วก็ขอออกเพราะว่าแพชชั่นไม่ตรงกันเจคอยากเป็นตลกเดี่ยวไมโครโฟนนะครับผมและเขาก็ออกมาและขอให้น้องได้ขึ้นเงินเดือนแต่ว่าเขากับน้องถูกไล่ออกและเขาก็เสียใจมากๆแต่ผมเลยงงว่าถ้าเกิดผมเป็นเจคแล้วผมเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากๆแล้วมิสเตอร์บีทกลับมาชวนผมอีกรอบน่ะถ้าเป็นผมคงจะไม่ไปนะเว้ยเพราะว่าผมรู้สึกฝังใจกับมิสเตอร์บีไปแล้วอะแต่อันเนี้ยมิสเตอร์บีชวนและเขากลับไปอะผมก็เลยยังงงว่าแล้วไม่ได้กลับไปทีเดียวนะกลับไปเขาบอกว่ากลับไปทำคลิปอยู่บ้างเท่ากับว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวผมเลยงงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงยังกลับไปอะนะครับผมอันนี้เลยมองว่าตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มันดูแปลกๆอยู่พอสมควรนะครับส่วนเรื่องที่เหลือผมรู้สึกว่าในเรื่องของการที่ว่าชวนเจ๊กลับไปทำคลิปนี้แล้วเป็นประเด็นอะมีแค่หนึ่งอย่างสองอย่างแล้วกันนะหนึ่งอย่างเลยที่ผมไม่โอเคก็คือเรื่องที่ว่ามิสเตอร์บีรอเรื่องปมด้อยเรื่องพ่อของเจ๊กกับสองก็คือการชาเลนจ์โหดๆที่แบบอาจจะแบบส่งผลต่อสุขภาพของเจ๊กในระยะยาวแบบนี้นะผมส่วนเรื่องที่แบบว่าห้องมีกลิ่นสีเนี่ยก็พอจะได้ว่ามันอาจจะใหม่มากๆเลยหรือว่าเรื่องการถ่ายทำเวลาที่มันเร่งรีบมากเลยหรืออย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าไฟแสบตาทั้งวันห้องไม่มีนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าไอ้เรื่องนี้ปกติเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในคลิปของมิสเตอร์บีทที่ว่าแกขังตัวอยู่ในห้องกี่วันไม่รู้อะแกทำแบบนี้เหมือนกันนะคือแกก็โดนอยู่ในห้องขาวๆเงียบๆไฟเปิดสว่างตลอดทั้งวันเหมือนกันไม่รู้เวลาว่ากี่โมงแล้วเหมือนกันเลยผมเลยมองว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่เชิงการทรมานซะส่วนใหญ่แต่มันเป็นสิ่งที่น่าจะถูกตั้งเอาไว้แล้วว่าผู้ร่วมเล่นเกมจะต้องเจออะไรแบบนี้นะผมเลยมองว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อย่างที่บอกก็คือแบบว่าถ้ามันเป็นความลับที่แบบท็อปสตรีทมากๆแต่ว่าเรื่องงานในทำอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนดูอย่างเราอะรู้แล้วก็เห็นในคลิปอยู่แล้วผู้ชมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ถามว่ามีเรื่องที่ไม่โอเคไหมก็ยังมีอยู่ดีนะครับผมประเด็นต่อมาผู้ชมนั่นคือประเด็นเรื่องเอกสารสำคัญที่ชื่อเอกสารว่า no does not mean no แปลเป็นไทยก็คือคำว่าไม่อาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่เสมอไปคือเอกสารเนี้ย Dogpad 404คุณผู้ชมออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นเอกสารของ Mr. Beast ให้ทีมงานอ่านบอกประมาณว่าการที่คุณไปคุยกับใครสักคนถ้าเขาบอกว่าไม่มันอาจจะไม่ได้ความว่าไม่เสมอไปเขาตีความหมายบอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าไปขอให้คนคนนึงทำสิ่งนึงให้และเขาไม่ทำให้คุณก็แค่ไปขออีกคนนึงในคำถามเดิมเพื่อให้เขาตอบใช่ให้ได้อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งผมก็ยังงงๆกับเอกสารนี้อยู่ดีนะว่ามันคืออะไรยังไงแต่ความหมายที่เขาพยายามสื่อก็คือเหมือนจะบอกว่ามิสเตอร์บีทอยากให้ทีมงานทำยังไงก็ได้ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อแต่สิ่งนี้ผมงงก็คือไอ้เรื่องแบบนี้มันควรจะมีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ามีเป็นเอกสารหรอคุณผู้ชมเก็ตใช่ไหมคือผมไม่ได้อยากจะจับผิดหรือว่าอยากจะโต้แย้งหรือว่าอยากจะปกป้องมิสเตอร์บีทด้วยแต่ผมแค่มองในมุมมองของความเป็นจริงว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันควรที่จะมีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นเอกสารนะผมเลยรู้สึกว่า
มันแปลกๆนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องของว่ามีผู้เคยกระทำความผิดทางด้านเซ็กชวลอยู่ในทีมของมิสเตอร์บีนะครับผมซึ่งผมก็ยังมองว่าเรื่องนี้ต้องมาดูอีกทีนึงว่าจริงไหมและอะไรยังไงผมไม่รู้ว่าไอ้เรื่องนี้ถ้าจริงแล้วมิสเตอร์บีรู้ไหมหรือถ้าเกิดรู้แล้วเขาคิดเห็นยังไงคุยอะไรยังไงกับทีมงานอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะเพราะว่าเหมือนทีมงานคนนี้ออกมาแค่ไม่กี่คลิปเองนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเทคแอคชั่นอะไรยังไงเพราะคลิปที่ทีมงานคนนี้ออกมันก็อดีตเมื่อนานมาแล้วไม่ใช่คลิปแบบปัจจุบันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ประเด็นในคลิปที่2จริงๆมีอีกเยอะมีอีกนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมสรุปคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะตามที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมทีนี้มาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าอันดับแรกเลยหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วเนี่ย2คลิปด้วยกันเนี่ยทาง Dogpack 404เจออะไรบ้างเขาบอกว่าเขาเจอจดหมายเตือนจากคิดว่าน่าจะเป็นทีม Mr. Beast นะแต่จริงๆเขาบอกว่าจดหมายเตือนฉบับนี้ไม่เปิดเผยผู้ส่งว่าเป็นใครแต่ออกมาขู่ว่าแบบว่าเอ้ยคุณไม่ควรทำอะไรแบบนี้ต่อก็เลยตีความว่าอาจจะเป็น Mr. Beast แต่ก็ยังบอกไม่ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่แบบว่าเอ้ยไม่ชอบให้คุณมาโจมตี Mr. Beast อะไรแบบนี้นะผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลังจากที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นน่ะ Mr. Beast เงียบเลยคุณผู้ชมยังไม่ออกมาตอบโต้อะไรดักนะครับผมที่สำคัญเลยคืออย่างคลิปล่าสุดที่ Mr. Beast ลงไปที่ว่าจับคน2คนไปอยู่ในห้องใต้ดินเขาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมในเรื่องของการถ่ายทำก็เข้าใจแล้วว่าไอคลิปเนี้ยมันถ่ายมานานแล้วในตอนไหนทำอ่ะยังไม่มีเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือพอคลิปเนี้ยออนไปคุณผู้ชมมันมีหลายๆคนที่แบบว่าไปถล่มดิสไลค์คลิปนี้แล้วก็พยายามเม้นถามมิสเตอร์บีทว่าเฮ้ยไอดราม่าที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจริงไหมอะไรยังไงไหมประเด็นหลักเลยก็คือมิสเตอร์บีทไม่ตอบพวกนั้นไม่ตอบคอมเมนต์พวกนั้นแถมเริ่มมีคนสังเกตว่าคอมเมนต์พวกนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยหายไปด้วยคุณผู้ชมเหลือแต่คอมเมนต์ที่แบบชมดีๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็มีคนตั้งสังเกตว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมิสเตอร์บิ๊กหรือว่าจิมมี่พยายามจะปิดข่าวเรื่องนี้แล้วก็ลบคอมเมนต์ที่มันพูดถึงเรื่องนี้ออกไปนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจคุณผู้ชมว่าอะไรยังไงนะบางคนถึงขั้นตั้งทฤษฎีว่าแบบว่าหรือว่า YouTube เป็นคนช่วยมิสเตอร์บิ๊กในการปิดข่าวเรื่องนี้เอาเรื่องถึงขั้นนั้นเลยอะแต่มันก็ดูไม่ใช่เรื่องที่จะดูไกลตัวขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่ามิสเตอร์บิ๊กแกก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ช่องอันดับต้นเลยอะถ้าเกิดว่าแกหายไปอะเชื่อว่าคนที่จะได้รับผลกระทบอันดับแรกๆเลยก็คือ YouTube นะครับผมเพราะว่ายอดคนที่สร้างยอดวิวมหาศาลหายไปแบบเนี้ยก็น่าจะมีปัญหาอยู่แต่ผมคิดว่า YouTube ไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้โดยตรงขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรขนาดนั้นโอเคป่ะคือถึงมีคลิปดราม่าคนที่ดูคลิปดราม่าก็ยังดูใน YouTube อยู่ดีแล้วถ้าเกิดมินสบีททำคลิปตอบโต้คนก็ยังมาดูใน YouTube อยู่ดียังไง YouTube ก็มีแต่ได้กับได้คุณผู้ชมซึ่งเอาจริงผมพูดทั้งหมดในความคิดเห็นของผมนะคุณผู้ชมสรุปคร่าวๆอีกทีตอนท้ายว่าผมมองว่ามันมีเรื่องที่มันว้าวไหมก็มีเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคมีไหมก็มีเยอะด้วยนะครับผมส่วนเรื่องที่มันดูแล้วมันไม่แปลกอะไรอย่างเช่นเรื่องการจัดฉากถ่ายวิดีโออะไรแบบเนี้ยผมมองว่าสำหรับผมมันไม่ได้แปลกอะไรหรือเรามองในบริบทของคนไทยที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวด้วยคุณผู้ชมผมกด Subscribe คนไทยหลายๆคนกด Subscribe แต่เราก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้ไปออกคลิปมิสเตอร์บีแล้วเพราะว่าอยู่ไกลกันเกินแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนบริบทเป็นคนในประเทศของเขาเราก็คงจะรู้สึกว่าถ้าเกิดความจริงได้เปิดเผยว่าเฮ้ยคนที่มาออกไม่ใช่คนที่กดซับจริงๆอ่ะเราก็คงรู้สึกโดนหลอกในใจลึกๆแหละนะครับผมเลยรวมถึงเรื่องการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยที่แบบว่าอาจจะล็อกผลจริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูต่อไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรายังคุณ Dogpack 404เท่านั้นเราต้องฟังความของ Mr. B ด้วยว่ามันจริงหรือไม่นะครับผมหรือเอาง่ายๆคุณผู้ชมผมมาคิดในหัวตัวเองนะเว้ยว่าการที่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องที่แบบว่าคุณ Dogpack 404เนี่ยขุดเรื่องนี้ขึ้นมามันใช้คำว่าขุดได้มั้ยก็น่าจะใช้คำว่าขุดได้นะเพราะว่าดราม่าส่วนใหญ่ที่เขาเอามาออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้วไม่ใช่ประเด็นที่เกิดขึ้นในคลิปปัจจุบันของ Mr. B อะไรประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะถามเลยก็คือใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คุณ Dogpack ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อ่ะแบบว่าทำคลิปได้ยอดวิวอะไรแบบนี้หรอผมมองว่ามันก็อาจจะใช่แต่มันไม่ใช่ทางตรงอ่ะผมคิดว่าเขาทำแบบนี้มันน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์สักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าคือยังไงเลยบอกคุณผู้ชมก็ทราบก่อนว่าคุณผู้ชมดูคลิปของผมนี้หรือว่าดูคลิปคนอื่นๆที่สรุปดราม่าเรื่องนี้หรือว่าเสพข่าวเรื่องนี้ต้องเสพอย่างมีสตินะครับผมเรายังไม่สามารถสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ในนะตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่นะยังจะบอกไม่ได้ต้องรอฝั่งมิสเตอร์บีออกมาพูดก่อนรอดูทั้งหมดก่อนว่าเนื้อหาจริงๆของมันคืออะไรยังไงเรื่องไหนจริงไม่จริงเราถึงจะบอกได้อีกทีนึงนะครับผมแต่ผมคิดเอาแบบพีคๆกันนะพีคๆกันนะคุณผู้ชมแบบพีคๆผมตั้งแบบมโนไปเรื่อยนะลองคิดดูนะครับคุณผู้ชมเอาจริงดราม่าทั้งหมดที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ดราม่าที่ผมมองว่าร้ายแรงมากมายขนาดนั้นสำหรับมุมมองของผมนะคือแบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าไม่เชิงว่ารุนแรงกว่าหรือรุนแรงน้อยกว่าแต่ของกรณีของเอวาคริสไทสัน
ี่ยเขาเป็นในมุมมองของทางตรงมากกว่าแต่ของมิสเตอร์บีสเนี่ยมันเป็นมุมมองที่แบบว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับผมที่จะมาฟันธงได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่อะไรอย่างนี้แต่ของคุณคริสเนี่ยมันมีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบหมัดตรงไปเลยนะครับผมแต่ของมิสเตอร์บีสเนี่ยมันเหมือนหมัดแยบที่แบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปหรือประเด็นเรื่องนี้อาจจะมีขึ้นมาเพื่อกบดราม่าเรื่องของเพื่อนเขาก่อนหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมพูดคร่าวๆกับคุณผู้ชมอย่าไปคิดมากว่ามันคืออะไรยังไงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายก็ต้องรอฟังมิสเตอร์บีสออกมาแถลงก่อนว่ามันคืออะไรยังไงนะผมคิดว่าเรื่องนี้มิสเตอร์บีสไม่น่าเงียบเห็นมีคนบอกว่าเขาไปจ้างนักสืบที่แบบนักสืบภายนอกสืบตามสืบอยู่ว่าคืออะไรยังไงนะคิดว่าก็น่าจะจริงนะเพราะว่าตอนข่าวคริสเอวาไทสันเนี่ยแกก็บอกเองใน Twitter ของแกว่าแกจ้างนักสืบเอกชนมาตามสืบเรื่องอันนี้อยู่ว่าจริงไหมในกรณีนี้ก็น่าอาจจะจริงอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ตามสืบอะไรยังไงนะครับผมก็คงต้องไปคุยกับทีมทายตัวเองว่าอะไรยังไงก็ประมาณนี้คุณชมเอาจริงเครียดอยู่นะการที่บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์อันดับ1ยิ่งมีคนติดตามเยอะก็ต้องมีคนเพ่งเล็งเยอะนะผมเป็นเรื่องธรรมดาก็เราดูต่อไปคุณชมผมยังไม่บอกว่าแบบว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะผมบอกตามความเห็นของผมว่าผมรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แค่นั้นนะครับผมผู้ชมคิดเห็นหรือคิดต่างยังไงกับผมกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมพูดคุยกันได้คุณผู้ชมยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าพูดคุยนะครับผมแต่คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าเป็นคลิปไม่ใช่คลิปสรุปดราม่าคุณผู้ชมบอกทีนะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสรุปดราม่าผมแค่มาพูดถึงประเด็นที่ผมรับรู้มาแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมเฉยๆว่าผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลคนไหนผิดพลาดประการใดก็แจ้งเตือนผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ผมยินดีกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ให้กับช่องต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม